เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับทำเอาฮือฮากันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับกรณีของสาวเร่ร่อนหน้าตาดีนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณใต้สะพานตรงทางรถไฟตึกใบหยกประตูน้ำนะครับก่อนจะทราบภายหลังว่าแท้จริงแล้วฐานะของเธอนะครับนั้นไม่ธรรมดาเพราะว่าอดีตนั้นฐานะของเธอเคยรวยมากนะครับและล่าสุดนี้ในโลกออนไลน์นั้นก็ได้มีการออกมาเผยภาพล่าสุดของเธออีกครั้งนะครับบอกได้เลยว่าภาพในตอนนี้นั้นแย่ลงกว่าเดิมมากแล้วก็น่าเป็นห่วงอย่างมากเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับจากกรณีที่ในโลกออนไลน์นะครับได้มีการแชร์คลิปของสาวเร่ร่อนหน้าตาดีรายหนึ่งนะครับที่เธอนั้นอาศัยอยู่ใต้สะพานตรงทางรถไฟตึกใบหยกประตูน้ำนะครับหลังจากที่ภาพดังกล่าวนี้ได้ถูกแชร์ออกไปนะครับก็มีผู้รู้เข้ามาให้ข้อมูลนะครับว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นมีชื่อว่านางสาวปริศนานะครับหรือว่าจุ๊บแจงโดยเมื่อก่อนนะครับครอบครัวของเธอนั้นมีฐานะดีซึ่งตอนที่พ่อแม่เสียชีวิตไปนะครับก็ได้มอบมรดกซึ่งเป็นที่ดินเอาไว้ให้กับเธอนะครับแต่ว่าเธอนั้นได้นำไปขายแล้วก็ได้เงินมาหลายล้านนะครับก่อนจะนำเงินนั้นไปใช้ฟุ่มเฟือยแล้วก็เอาเงินเกือบทั้งหมดครับไปซื้อยาเล่นกับแฟนหนุ่มจนสุดท้ายนะครับก็เงินหมดแล้วก็ได้ย้ายมานอนที่ใต้สะพานแล้วก็กลายเป็นคนไร้บ้านอย่างที่เห็นนั่นเองครับและล่าสุดนี้นะครับในโลกออนไลน์ก็ได้มีการออกมาเผยภาพล่าสุดของเธออีกครั้งนะครับที่บอกได้เลยว่าตอนนี้ยิ่งแย่แล้วก็น่าห่วงหนักกว่าเดิมมากนะครับโดยทางด้านของเพจอีซอขยี้ข่าวสารนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ภาพล่าสุดของเธอครับพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าต้องช่วยเหลืออีกกี่รอบสาวเร่ร่อนหน้าตาดีรอบนี้โกรกผมสีทองนั่งจับกลุ่มกับคนไร้บ้านวอนหน่วยงานช่วยเหลือกลัวเธอจะได้รับอันตรายซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลของเธออีกด้วยนะครับว่าอดีตของเธอนั้นเคยเป็นสาวหน้าตาดีทำงานอยู่ร้านคาราโอเกะนะครับมีลูกอายุ4ขวบอยู่1คนหลังจากที่พ่อแม่ได้เสียชีวิตไปนะครับก็ได้กลายมาเป็นคนเร่ร่อนอยู่ใต้สะพานนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์กับแฟนหนุ่มซึ่งบางครั้งก็ได้มีการใช้สารเสพติดนะครับรวมถึงมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มนะครับแล้วก็ชายเร่ร่อนที่อยู่บริเวณดังกล่าวด้วยก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับโดยส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งเบื้องต้นแพทย์ก็ได้ทำการประเมินนะครับว่าน่าจะมีอาการทางจิตแล้วก็ไม่สามารถพูดคุยตอบโต้ได้อย่างรู้เรื่องก่อนสุดท้ายนะครับจะกลายเป็นภาพดังกล่าวอย่างที่เห็นนั่นเองครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์